กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผม Shaded SPD นะครับวันนี้เราจะมาเล่น QS ให้ดูวันนี้ครับก็คือมันจะเป็นเควสนะครับเป็นเควสสตอรี่นะที่เราจะได้รับแหวนวงกะเล่นะฮะไม่ใช่นะครับมันเป็นแหวน QS นะก็เป็นของซีซั่นนี้นะฮะเป็นแหวนสตอรี่โหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะว่าการที่เราเดินเนี่ยคือมันต้องมีทักษะนะฮะคือเราเดินแบบว่าไม่รู้วิธีการก็ไม่ได้นะฮะในโหมดนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมานะมันแบบค่อนข้างที่จะสับสนกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยนะฮะวิธีการเดินนะฮะแบบไม่ต้องเสียเวลาหาตนเองนะครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะในแมปแรกนะที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็น Polaris นะครับก็รถที่ใช้นะก็จะมี ISM Emperor นะฮะมี Divine Wind นะครับมี Divine Shadow นะครับมีTwin Ares นะครับแล้วก็ทางด้านของ Beauty of Time นะครับก็มันจะมีเควสอยู่นะสำหรับใครนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับนี่จบไปแล้วนะจบไวมากนะครับนี่เอามาตรงนี้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะง่ายๆนะครับเข้ามาเปิดแมปเลยนะแล้วก็กดยิงไปนะครับจะไปแบบรวดเร็วนะนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ทันนะก็สามารถพอสได้เลยนะฮะแต่ว่าแรกๆมันก็ไม่ยากอะไรมากนะครับด่านที่2เนี่ยก็จะเป็นดราก้อนเกตนะฮะหลังจากที่เรายิงนะฮะน้ำแข็งที่มันขวางอยู่ตรงหน้าของเรานะครับก็ยิงกันเลยนะแล้วก็ด่านต่อมานะดราก้อนเกตนะครับก็เป็นด่านที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะในช่วงแรกๆนะครับมันจะยังไม่ยากนะฮะคือขอแค่เข้าวงนะฮะนี่เข้าวงให้ได้อะนะครับก็เข้าตรงกลางมันจะมี100คะแนนนะครับเข้าตรงขอบนะก็จะได้70คะแนนนะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดกล่องนะครับเดี๋ยวก็มันจะมีนะแท่นวาร์ปนะครับก็ให้เราวาร์ปได้เลยนะครับนี่แล้วก็มันจะมาในบรรทัดที่2นะฮะเอามาออกมาตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมให้เราทำการเปิดแมปไปก่อนนะครับเพื่อที่จะยิงได้นะมันขวางอยู่นะฮะก้อนผลึกนะแล้วก็เราก็เดินสำรวจแมปไปนะครับแล้วก็กดตรงแท่นตรงนี้นะมันกดได้นะครับกดไปนะฮะมันก็จะเป็นซ้ายขวานะสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่แล้วก็เลือกมาสุดทางแล้วก็เราก็กดยิงไปนะครับพอเรายิงเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่แท่นสีเขียวนะครับเรากดเข้าไปเลยแล้วพอออกมาตรงนี้มันพอดีเลยนะให้เราทำการเลือกนะฮะเลือกรถอะไรก็ได้นะที่เราถนัดนะครับก็แนะนำว่าเป็น Twin Ares นะสำหรับด่าน Moonview นะครับเปิดแมปมานะคือด่านนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับขอแค่เราเล่นตามสเต็ปนะฮะคือมันจะบวกเวลาให้เราแค่นั้นนะครับมันก็แค่ผ่านเช็คพอยต์นะแล้วก็อยู่ที่1เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับก็อยากให้ไปฝึกซ้อมกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ทำไม่ได้เนี่ยก็สามารถทักมาส่วนตัวนะฮะนะครับ TWW นะฮะโอเวอร์ดิไปนะฮะมันก็ประมาณนี้นะครับในโหมดนี้นะสำหรับคนที่เทคนิคหรือว่าการเล่นเนี่ยแบบไม่ชำนาญนะครับก็มันต้องให้คนอื่นเล่นให้จริงๆนะครับนี่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะยิ่งด่านหลังๆเนี่ยยากเลยนะครับมาตรงนี้นะฮะเก็บกล่องไปนะครับมันก็จะมี Rest Storm อยู่นะฮะให้เรากดไปนะครับเพื่อที่จะปิด Rest Storm นะครับแล้วก็มาเล่นในด่าน Dragon Light นะครับง่ายๆแค่นี้นะคือในด่าน Chapter 1เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรที่บอกว่ายากเกินนะฮะเราสามารถทำเองได้มาเลยนะครับเปิดไปนะดราก้อนไลท์นะครับแต่ว่าบอกอย่างนึงคือบอทเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากๆนะในด่านนี้นะครับก็
มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องกดในตัวให้ดีๆนะครับหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยต้องเฉียบคมนิดนึงนะในเงื่อนไขในด่านนี้นะครับเราต้องติดท็อป2นะเราอยู่ที่2ก็ได้นะอยู่ที่1ก็ได้นะครับอย่าตกเป็นอันดับที่3แน่นอนนะคือไม่ผ่านนะครับเราเสร็จแล้วมันก็เปิดประตูให้นะฮะเราก็จะได้รับบัฟนะฮะก็เลือกเอาดีๆนะครับก็เพิ่มที่แนะนำก็เพิ่มมินิบูสต์เพิ่มความเร็วนะฮะเป็นมินิบูสต์ทุกวินาทีนะครับเพิ่มเอ็นแทงนะแนะนำครับหลังจากนี้เนี่ยเราทำบรรทัดที่2เสร็จหมดแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนร่างมาเป็นมิรานะฮะในร่างน้องสาวแว่นนะครับให้เรามากดตรงแท่นนะเพื่อที่จะเลื่อนนะครับป้อมยิงนะฮะนี่เลื่อนมังนี้แล้วก็ยิงไปนี่ครับแล้วก็เรารับกล่องไปเรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ให้เราทำการลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับมันก็จะมีพวกนี้นะฮะให้เราทำการเลื่อนขั้นลงมานะครับแล้วก็เราก็เข้าไปนะครับมาเป็นมิราในโหมดเรสซิ่งนะครับให้เราทำการเล่นให้หมดเลยนะพวกที่มันสามารถเล่นได้อะนะครับในด่านต่อมานี้นะฮะก็จะเป็นมูนไลท์เลียมในด่านนี้นะครับเงื่อนไขของมันนะครับก็ไม่ยากนะฮะก็เข้าที่1นี่ครับนะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีการคัดคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่อันดับที่สุดท้ายแล้วก็เวลานับถอยหลังเนี่ยมันหมดนะครับเราก็จะเด้งออกทันทีนะฮะเควสก็จะไม่ผ่านนะครับในด่านนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะเพราะว่าต้องติดท็อป1นะครับแล้วก็ต้องสู้กับคนด้านหลังด้วยนะแต่ว่าแน่นอนว่าในช่วงแรกแน่บอทเนี่ยจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับลอยไปสวยงามฮะในด่านนี้เนี่ยครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่ามันจะยากตรงข้ามบ่อบัวนะฮะเรียบร้อยนะครับต่อมาเนี่ยฮะเราก็ต้องยิงนะครับหลังจากที่มันสามารถยิงทะลุได้นะครับก็ยิงตามนี้เลยนะปึ๊บพอยิงเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดกล่องนะครับแล้วก็เล่นนะฮะในโหมดสีทองนี้นะครับโดยใช้รถ Ice Emperor นะครับมันก็จะได้7ดาวนะเปิดไปนะครับเราก็ต้องได้ที่1นะแล้วก็ห่างกับคู่ต่อสู้แบบห่างๆเลยนะฮะก็จะขอตัดพวกช่วงที่มันเล่นละกันนะครับเพราะว่ามันจะนานไปนะอย่าให้ดูตอนที่วิธีการเดินมากกว่านะครับในโหมดนี้นะวิธีการเดินเนี่ยมันต้องมีแบบว่านู่นนี่นั่นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสับสนนะฮะเรามาแชร์เทคนิคการเดินดีกว่านะครับพวกการเล่นอะไรพวกนี้แน่นอนแล้วว่าน่าจะเล่นกันได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นไม่ได้นะก็สามารถทักมาส่วนตัวได้เนี่ยตีนะเข้าไปสวยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้บัฟสีทองมานะฮะเราก็เลือกดีๆนะฮะมันก็จะมีเพิ่มไนโตรนะครับไนโตรพาวเวอร์นะก็ต้องเลือกดีๆนะครับมันก็จะทำให้ในด่านต่อไปเนี่ยเราจะได้เล่นแบบว่าง่ายๆนะครับเราก็เปิดเสาตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะนับเวลาถอยหลังนะฮะ15ชั่วโมงนะครับใน Story Mode เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมันจะมีเวลานะฮะมันจะจำกัดเวลานะนะครับให้เราทำการเข้าไปแล้วก็เลื่อนป้อมยิงลงมานะครับแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเล่นนะฮะในแมปต่อไปนะครับก็ใครดูไม่ทันนะก็สามารถสโลว์ได้นะครับในด่านนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในด่านนี้ก็นานแล้วแหละนะตั้งแต่เกมเปิดเลยนะในด่านนี้นะครับ
น่าจะเล่นกันเป็นทุกคนนะนี่ขนาดพลาดเยอะขนาดนี้นะครับก็ยังโอเคยังเล่นได้นะครับต่อมานะฮะเราก็ไปรับกล่องนะครับแล้วก็ทำการยิงไปนะครับแล้วก็ยิงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะอะไรมาดูกันนะครับนี่เป็นไงนะฮะมันจะสับสนนะครับมันจะแบบวุ่นวายมากนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเองหรือว่าไม่ได้มาดูคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมันงงนิดนึงว่าเราจะไปทางไหนดีนะครับก็สำหรับใครที่มีเพื่อนนะฮะหรือว่าแบบยังงงกับQS Story อยู่นะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับส่งแชร์ไปเลยนะเลี้ยงบูสต์กันไปนะครับนี่ในด่านนี้เมอร์เมดง่ายๆนะครับเรียบร้อยนะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับเชสเตอร์วันนี้นะฮะมันก็จะมี4เชสเตอร์ด้วยกันนะครับก็จะมาลงเรื่อยๆและกันนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ในเชสเตอร์วันเนี่ยมันก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันจะสับสนนิดนึงแต่ว่าในเชสเตอร์3และก็ในแชปเตอร์4เนี่ยมันก็จะสับสนวันนี้นะครับก็รอรับชมกันได้เลยนะฮะจะลงเป็นวันต่อวันแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นแชปเตอร์1นะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้นะฮะรอติดตามกันได้เลยนะแชปเตอร์2นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายจะเก็บเธอไว้ใครก็คงจะเวท